สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอนช่อง Simple Life in USA วันนี้แอนก็จะมาชวนเพื่อนๆคุยเรื่องฟู้ดทรัคนะคะเมื่อวานนี้แอนก็มีประสบการณ์รู้สึกผิดกับลูกค้านะคะก็คือว่ามีลูกค้านะคะเป็นคนที่เป็นลูกค้าคนที่2แล้วก็คนที่3เนาะลูกค้าคนที่2นี่เขาเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะเขาก็จะมีบิลสั่งซื้อเนาะก็ประมาณ70กว่าเหรียญ นะคะแล้วก็เขาก็จะมีซื้ออาหารของเขาได้สั่งนะคะก็จะมีข้าวผัดนะคะแล้วก็ผัดกะเพราแล้วก็ผัดไทยแล้วก็แมงโก้ซิกเกอร์ไรส์นะคะแล้วก็โบบ้าเนาะรวมแล้วก็ประมาณ70เหรียญแต่ว่าแอนรู้สึกผิดกับลูกค้าก็คือว่าแอนจะใช้ซอสอเนกประสงค์นะคะก็คือแอนจะทำซอสไว้แล้วเนาะก็คือจะมีซอสผัดไทยซอสอเนกประสงค์ซอสสลัดก็คือส้มตำของเราเนี่ยค่ะแล้วก็กรีนเคอร์รี่พะแนงเนาะแอนก็จะทำซอสทั้งหมดเตรียมไว้แล้วเวลาเราเปิดร้านลูกค้ามาเราก็แค่ใส่ผักใส่เนื้อที่เขาเลือกนะคะมันก็จะทำให้เราคุกกิ้งเร็วขึ้นทำอาหารเร็วขึ้นนะคะออกอาหารได้เร็วขึ้นแล้วก็เมื่อวานนี้ซอสมันหมดเนาะแอนก็ต้องเติมแต่ตรงที่แอนเติมเนี่ยแอนผิดพลาดมากเลยและแอนก็รู้สึกผิดมากๆเลยกับลูกค้านะคะก็คือเวลาแอนทำข้าวผัดแอนก็ได้ใช้สิ่งที่แอนเติมเข้าไปนี้มันไม่ใช่ซอสอเนกประสงค์นะคะมันเป็นซอสมันสีดำเหมือนกันเนาะจริงๆแล้วมันเป็นกาแฟค่ะกาแฟก็คือไทยคอฟฟี่เนี่ยค่ะที่เราทำนะคะแล้วแอนก็ใส่ขวดนะคะที่เป็นขวดเดียวกันเนาะมันจะเป็นขวดลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือเป็นขวดแบบนี้เนาะแล้วทีนี้แอนก็ปกติแล้วแอนก็จะเขียนว่ามันเป็นซอสอะไรเนาะตรงนี้แต่ณวันนั้นเมื่อวานนี้แหละตอนเย็นลูกค้าก็เยอะด้วยเพราะว่าแอนก็ได้ทำโปรโมชั่นของไทยทีฟรีไทยทีนะคะลูกค้าที่ซื้ออาหารของแอน1ออเดอร์ใน1บิลนี้แอนก็จะให้ฟรีกับหมายถึงไทยทีเนาะให้กับลูกค้าแล้วก็เมื่อวานนี้แอนก็เติมซอสแต่ทีนี้ตรงหัวของขวดซอสมันไม่ได้เขียนอะไรแต่ว่าแอนก็รู้สึกว่ามันสีดำแต่แอนก็ไม่ได้เทสเลยแอนก็ไปเทใส่ในซอสเนาะแล้วก็ทำผัดไทยให้กับลูกค้าซึ่งใช้น้ำกาแฟทำให้กับลูกค้าแล้วเราก็ไม่ได้เทสแล้วก็ทำผัดไม่ใช่ผัดไทยทำข้าวผัดให้กับลูกค้านะคะซึ่งข้าวผัดนี้จะต้องใช้ซอสอเนกประสงค์แล้วก็คงคิดว่ารสชาติออกมาไม่ดีก็คือแอนก็เทสนะคะมันก็ออกมาเป็นหวานๆเนาะเพราะว่ารสชาติกาแฟมันหวานและสีมันก็ดำสีข้าวผัดมันก็ดำแอนก็คิดว่าเออมันก็คงจะเป็นผัดซอสอเนกประสงค์ของเราเนาะเพราะว่าซอสอเนกประสงค์เวลาใส่ในเรื่องของใส่ข้าวผัดส่วนผสมของข้าวผัดแล้วมันก็จะออกมาเป็นสีดำแล้วก็มีไข่นิดๆมันก็จะสวยเนาะแต่ในใจก็คิดว่ามันก็ใช่ซอสที่เราใช้แล้วแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะมันเป็นน้ำกาแฟค่ะซึ่งมันตั้งอยู่ใกล้กันมากเลยแอนก็จับผิดแล้วก็ไปเทน้ำกาแฟนี้ใส่ในโหลซึ่งเป็นซอสที่แอนใช้ในเรื่องของการทำคุกกิ้งทำอาหารตรงนั้นน่ะเนาะก็คือพูดง่ายเติมซอสผิดแทนที่จะไปเติมซอสอเนกประสงค์แต่ไปเติมน้ำกาแฟแล้วทีนี้ลูกค้าคนที่2นี้แอนจะต้องทำข้าวผัดให้เขาแล้วก็ข้าวผัดนี้ส่วนผสมของมันจะต้องมีน้ำซอสอเนกประสงค์ใช่ไหมคะแต่ว่าแอนไปใส่น้ำกาแฟให้เขารู้สึกผิดมากเลยก็คือรสชาติมันก็คงไม่มีอะไรนอกจากหวานแล้วก็เขาก็สั่งผัดกะเพราด้วยผัดกะเพราแอนก็ใช้น้ำกาแฟเนี่ยค่ะ
กาแฟไทยเนี่ยเนาะผสมไปให้เขาซึ่งมันก็เป็นรสชาติที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมก็ยังไม่รู้ตัวอีกนะคะแล้วก็มาคนที่3คนที่3นะคะลูกค้าคนที่3เขาก็สั่งผัดกะเพราอีกเนาะแอนก็ใส่ตรงนี้ไปให้รู้สึกผิดมากเลยกับลูกค้าเพราะว่าเราใส่ซอสผิดก็คือปรุงรสชาติผิดนะคะถ้าปรุงรสชาติผิดมันก็เพี้ยนไปเลยรู้สึกผิดมากๆเลยวันนี้ต้องขอโทษลูกค้าด้วยแล้วก็เราต้องการจะติดต่อลูกค้าแต่ว่าเราติดต่อไม่ได้เพราะว่าเขาจ่ายเป็นเงินสดถ้าเป็นเงินสดมันจะไม่มีรายละเอียดของลูกค้าเลยทั้งสองท่านเลยท่านแรกนี้เป็นฟิลิปปินส์แต่ว่าอาศัยอยู่ที่นี่นานแล้วพูดภาษาอังกฤษชัดมากแล้วก็คนที่สองก็เป็นคนลาวก็อาศัยอยู่ที่นี่นานแล้วเขาก็อยากจะมาลองเนาะเคยเห็นเขามาครั้งที่สองแล้วนะคนลาวอ่ะแต่ว่าคนฟิลิปปินส์เขามาครั้งแรกรู้สึกผิดมากๆเลยแล้วก็อยากจะติดต่อเขากลับไปว่าให้กลับมาให้กลับมาใหม่และแอนก็จะทำให้เขาฟรีเลยค่ะวันนี้ตื่นขึ้นมาก็คิดเรื่องนี้ตลอดเลยเสียใจมากๆเลยก็คืออยากจะได้รีวิวดีๆจากลูกค้าแต่จริงๆแล้วในเพจไทยพาเลทก็ลูกค้ารีวิวให้ดีมากเลยค่ะแต่ว่ารู้สึกผิดนอนก็ไม่หลับตื่นมาก็ยังจะต้องมากังวลในเรื่องนี้อีกเนาะแต่ในโอกาสต่อๆไปแอนจะระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วจะเขียนแล้วก็จะแยกในเรื่องของซอสให้มันดีอะค่ะโอ้แองโจค่ะแองโจเห่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวตอนนี้แอนกำลังจะทอดเนื้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูทอดเนื้อของแอนนะคะอันนี้คือทอดหมูนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ทอดเนื้ออันนี้ทอดกินเองค่ะตอนนี้เวลาประมาณ 8:30 นะคะอันนี้ทอดทานเองขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะคะแอนก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วเนาะแอนก็คิดถึงวันนี้ว่างก็เลยรู้สึกไม่ดีด้วยก็เลยอยากระบายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ